โอกาสไปเที่ยวจังหวัดลำพูนแล้วเนี่ยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นเพื่อนๆที่ชอบเขาเรียกอะไรช้อปปิ้งเรียกว่าไปอุดหนุนโอท็อปประจำจังหวัดเขาแหละครับนะครับคือต้องชอบอารมณ์เขาเรียกผ้ามงผ้าแมวสไตล์คนทางเหนือเขาก็ลุงหนอรู้จักที่นี่ได้เพราะว่ามีลูกค้าเขาเป็นคนจังหวัดลำพูนแล้วเขาก็รู้ว่าลุงหนอเที่ยวเหนือบ่อยชอบเวลาไปที่ไรก็ซื้อเสื้อผ้าเหนือนะเสื้อผ้าแบบลายมงลายแมวอะไรก็ว่าไปชอบเขาก็บอกว่าลุงหนอคะถ้ามีโอกาสถึงลำพูนแล้วขับไปให้ถึงอำเภอป่าซางนะตรงนั้นเขาจะมีหมู่บ้านนิดนึงก็คือเป็นงานเฉพาะหรือเขาเป็นเขาเรียกพวกคนยองครับเขาเป็นคนขายนะก็อยู่ตรงเขาเรียกบ้านดอนหลวงนะบ้านดอนหลวงแต่ถ้าคนแถวนั้นบางทีเขาก็เรียกว่าบ้านสปุ๋งเนี่ยครับเวลาขับไปก็จากตัวเมืองลำพูนออกไปทางอำเภอป่าซางแป๊บเดียวประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะขับไปเรื่อยนะครับตรงนั้นนี่ถ้าไปถึงบ้านดอนหลวงจะเจอแบบสินค้าแบบโอ้โหเสื้อย่ามอะไรกางเกงสะดออะไรเต็มไปหมดเลยครับแม้กระทั่งที่นอนที่แบบยัดไปนุ่นอะไรแบบนี้แต่เขาเป็นเอกลักษณ์เขาลุงหนอไปทุกปีหลักๆ ก็จะไปได้เสื้อมาแขนสั้นแขนยาวแล้วก็อะไรนะย่ามย่ามเขาก็ลายสวยๆเยอะนะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกับอ่ะบ้านดอนหลวงมาถึงแล้วเขาว่าไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าเขาตรงนี้นะครับซึ่งมันเหมาะมากกับคนที่ชอบไปช้อปปิ้งนะคืออย่างลุงหนอบางทีเราไปนะไปปุ๊บก็บางทีไม่ตั้งใจซื้อหรอกครับสุดท้ายไปมาอย่างในคลิปเนี่ยในคลิปนี่ย้ำอีกทีนะไปเที่ยวมาเมื่อปี2561นะก็ไปโดนเสื้อคลุมเป็นใยกันชงนี่แต่ราคาลุงบอกเลยนะถามว่าราคาสูงไหมลุงก็รับได้นะเพราะว่างานฝีมือแล้วเขาว่าใยกันชงเนี่ยมันสวยใส่สบายแล้วก็หายากคือใยกันชงแท้ๆนี่หายากเลยนะต้องดูดีเวลาไปเที่ยวเหนือนะครับซึ่งข้างหลังนี่ลุงบอกเลยไปช่วงหลังบางทีไม่ค่อยเจอแล้วพวกเสื้อผ้าใยกันชงนะครับเอาละบ้านดอนหลวงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะตรงนี้เลยไปเที่ยวกันได้ลุงหนอรับประกันไม่ผิดหวังนะครับเอาละลุงหนอมาถึงและหมู่บ้านดอนหลวงนะครับเขาตั้งอยู่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะฮะแต่บางที่เขาเรียกว่าบ้านสปุ๋งนะตรงนี้เขาจะมีงานหัตถกรรมฝีมือเสื้อผ้าผ้าฝ้ายผ้าใยกันชงนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นแบบคนยองเป็นคนทำนะลวดลายก็เป็นเอกลักษณ์จะไม่เหมือนทางเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่เป็นม้งเป็นแมวก็อีกรูปแบบนึงนะครับเดี๋ยวลุงหนอพาชมบรรยากาศรอบๆกันนะมีเกงแล้วมีเกงแล้วเข้าเซฟพอดีแต่ดอก็มีนี่
กันชงกับอะไรนะกันชงกับผ้าฝ้ายอันไหนตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายทอมือครับย้อมสีธรรมชาติครับอันนี้จะย้อมเป็นห้อมเป็นเปลือกไม้แล้วก็มะเกลืออะไรนี่ครับมะเกลือแล้วก็ที่ปักนี่จะทอมือนะครับทอมือหมดเลยฮะไปให้เขาทอมืออันนี้จะเป็นลายจกแบบแม่แจ่มแล้วผ้าฝ้ายกับใยกันชงอันไหนโอเคกว่ากันในความเขาเรียกความสบายในการใส่พูดถึงว่าหายากนะครับหายากนี่คือยากันชงจะหายากค่อนข้างจะมีราคาแพงแพงกว่าแพงกว่าผ้าฝ้ายเนื้อของยากันชงมันจะหนามันจะเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็กันความร้อนที่เขาวิจัยกันนะว่ากันรังสี UV ได้ถึง 35% นี่แปลว่ายากันชงค่ามาน้อยกว่ามันการปลูกอะครับการปลูกใช่ไหมการปลูกการอะไรต่างๆต้องที่ชาวเขาได้เลยครับพี่ครับผ้าฝ้ายปั่นมือนี่ก็ตอนนี้ก็หายากหายากแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าร้านสวยพี่ร้านพี่ร้านพี่เขาลายสวยนะเอ้าเดี๋ยวลูกน้องพาชมบรรยากาศต่อนะที่ตัดผมท่านชายเยี่ยมเลยครับเอาทรงอะไรครับลองทรงสูงครับลองทรงสูง